ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และจะหัวข้อของวันนี้โดยในตอนนี้ผมต้องเรียกว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยผมก็คือในการอัปเดตล่าสุดในคราวนี้ผมของเนื้อหาในตัวคอมิกส์มีการปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมที่มีคาดการว่าจะเป็นการสปอยในส่วนตัวข้อมูลใหม่ๆผมที่จะมาในแบทแมนซีซั่น14และซีซั่น15ผมเพราะฉะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าในคอมิกตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในคราวนี้เริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับฉากที่ตัวของโกสผมถือปืนปริศนาเดินเข้ามาในฉากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีภาพปืนกระบอกนี้เนี่ยปรากฏออกมาแล้วผมแต่ว่าตัวปืนที่เราเห็นเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าว่าในการปล่อยคอมิกคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวปืนเนี่ยแบบชัดเจนเลยผมทำให้เรารู้ทันทีว่าเจ้าปืนนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วว่าจะมาในซีซั่นหน้าในเร็วๆนี้ผมโดยเจ้าปืนกระบอกนี้นั่นก็คือปืน P90 ผมเป็นปืนตระกูลสาย SMG ยอดนิยมอีกหนึ่งกระบอกผมที่เรียกได้ว่าไปโผล่ในเกมยิงปืนประเภทไหนเนี่ยก็ต้องมี P90 เนี่ยปรากฏมาซึ่งแน่นอนว่าการปรากฏตัวของ P90 เนี่ยก็กำลังจะมาในเร็วนี้แบบแน่นอนเลยนะโดยหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโมเดลของตัว P90 เนี่ยภายในคอมิกเนี่ยมันไม่เหมือนกับ P90 ภายในคอมครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโมเดลที่มีการใส่ตัวกันสมิธเข้ามาครับผมในส่วนประกอบหลักๆเนี่ยมันก็เลยอาจจะแตกแยกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเป็น P90 แบบแน่นอนแต่เพียงแค่ใส่กันสมิธเสริมเข้ามาเฉยๆหรือถ้าเกิดว่าจะพูดในเรื่องของการใช้งานของตัว P90 ครับผมมันจะคล้ายๆกับตัว AGR55 ของผมก็คือมันสามารถเป็น SMG ที่ปรับแต่งเป็นบิ้วกึ่งๆสาย AR ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปทรงของมันเนี่ยก็เลยอาจจะสามารถปรับได้ทั้ง2แบบปรับเป็นสายกระบอกสั้นๆแบบ SMG สายวิ่งเร็วบุกเร็วหรือจะปรับแบบเน้นยิงกลางๆหรือระยะไกลๆแบบนิ่งๆเป็นแบบสาย AR ก็ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นรูปทรงเนี่ยมันก็เลยไม่ตายตัวนะในเรื่องความสามารถของตัวปืนนะผมอันนี้ต้องย้ำว่าอ้างอิงมาจากในภาคของ PC เป็นหลักครับผมมาในภาคของมือถือเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะในส่วนของดาเมจของตัวปืนนะผมสามารถทำได้เฉลี่ยผมในระยะใกล้มากๆเนี่ยจะใช้ดาเมจประมาณ25นัดถ้าเกิดว่าระยะใกล้ฆ่าศัตรูตายได้ด้วยกระสุน4นัดระยะกลางผมก็จะเพิ่มเป็น5นัดและระยะกลางๆกึ่งไกลๆก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 นัดตามระยะทางตัวปืนเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอย่างนึงครับผมก็คือดาเมจในกรณีที่เราเนี่ยยิงหัวจะสร้างความเสียหายมากกว่าปืนอื่นๆนะผมก็คือจะมีดาเมจคูณ4ถ้าเกิดว่าเป็นยิงส่วนอื่นจะอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.3 ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้น่าจะเป็นปืนที่ยิงหัวแรงที่สุดภายในเกมเลยผมยิงหัวน่าจะใช้ประมาณสัก3นัดตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าดาเมจของมันเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของการยิงหัวเป็นหลักถึงจะดีที่สุดในเรื่องของการใช้งานนะแต่ถามว่ายิงตัวได้ไหมยิงตัวก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่เพราะปืนเนี่ยค่อนข้างคุมง่ายแล้วก็เล่นง่ายและเนื่องด้วยตัวปืนนะผมมันออกแบบให้เน้นยิงหัวเป็นหลักวิถีกระสุนของตัวปืนเนี่ยมันก็จะเลยจะเป็นวิถีกระสุนที่เล่นง่ายๆยิงง่ายๆผมก็คือจะมีแรงดีดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเส้นตรงแล้วก็ฉีกออกทางด้านขวาเล็กน้อยเท่านั้นนะผมใส่เพียงแค่ตัวลดแรงถีบเนี่ยก็สามารถที่จะคุมปืนได้อย่างง่ายดายอีซี่แล้วนั่นเองนะและนี่คือวิถีกระสุนของผมของในภาค PC ในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่ได้ใส่ในส่วนตัวของแต่งอะไรนะก็สังเกตว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูง่ายคุมง่ายอยู่นะและอีกหนึ่งความสามารถถัดมาผมที่เป็นจุดเด่นของปืนกระบอกนี้เลยนั่นก็คือในเรื่องของจำนวนของลูกกระสุนครับผมเรียกได้ว่าเป็นปืน SMG ที่มีลูกกระสุนเยอะมากครับผมอยู่ที่50ลูกโอ้โหกดยิงแบบเพลินเลยแล้วก็เป็นปืนที่วิถีกระสุนนะผมมันเล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นแบบเป็นสายแบบกึ่งแคมป์แอบยิงดักยิงหรือจะเดินบูเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีลูกกระสุนเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลานะแถมแอนิเมชันของตัวปืนนะผมยังเรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างดีมากผมเพราะว่าเป็นปืนสาย MG ด้วยแหละมันก็เลยชักเร็วยิงเร็วเล่นง่ายวิ่งง่ายคุมง่ายก็เป็นปืนที่อเนกประสงค์อีกกระบอกนึงทันมาในเรื่องความสามารถของการใช้งานของตัวปืนผมณตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปืนที่ในภาคของ PC คนก็ยังคงนิยมเล่นกันเยอะอยู่ผมเพราะว่าดาเมจมันดีถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟในเรื่องของความแรงของตัวลูกกระสุนลงมาเนี่ยก็ยังเป็นปืนที่เล่นง่ายยิงง่ายคุมง่ายคนก็ยังค่อนข้างใช้งานได้ดีอยู่ทั้งในโหมดของ MP แล้วก็ในโหมดของ Battle Royale ที่เป็นตัว Warzone นะผมก็เลยได้ว่าคนก็ยังจับเยอะอยู่มากๆเลยนะสำหรับปืนสาย SMG กระบอกนี้นะก็อย่างว่าผมปืนมันคล่องตัวแหละใครๆก็ชอบนะแถมยังยิงง่ายด้วยเนาะและเกิดว่าจะให้เดาคาดการสถานการณ์นะผมถ้าเกิดมาในภาคโมบายเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผมมันเป็นแพทของปืนตระกูลสาย AR เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปืนนะผมอันนี้มีแนวโน้มว่าถ้าเกิดว่ามันยิงแบบ AR ได้เนี่ยเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเมตาติดได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะในช่วงนี้นะต้องย้ำก่อนว่ามันจะมาในแพทไหนมากกว่านะถ้าเกิดว่ามาในแพทหน้าซีซั่น14เนี่ยก็บอกเลยว่าสูสีกับ AR แน่นอนแต่เกิดว่าแพทในซีซั่น15เนี่ยก็ต้องรอลุ้นการปรับแล้วก็เนื้อของปืนอื่นๆอีกทีนึง
โอเคผมหลังจากที่แล้วเนี่ยยืนยันในเรื่องของตัวปืนใหม่คอนเฟิร์มแล้ว1กระบอกกับ P90 เนี่ยยังมีอีก1อย่างผมที่น่าสนใจที่อยู่ในตัวเนื้อหาของตัวคอมมิสอีกเหมือนกันผมนั่นก็คือในส่วนของด่านใหม่ที่จะมาในซีซั่นถัดๆไปผมแน่นอนว่าเราจะเห็นภาพบางฉากของตัวด่านปรากฏออกมาแล้วนะโดยจากที่ไปหาข้อมูลมาผมเจ้าด่านใหม่เนี่ยมันจะมีชื่อว่า Milstro Tank Factory ผมหรือก็คือด่านโรงงานผลิตรถถังนั่นเองและสำหรับความพิเศษของด่านนี้ผมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นในภาคของ PC เนี่ยมันจะสามารถอัพไซด์ด่านได้ผมถ้าเกิดว่าเล่นในแผนที่55เนี่ยมันจะเป็นด่านขนาดกลางและเล่นในแผนที่10เนี่ยตัวด่านจะเป็นแผนที่ในขนาดใหญ่ผมอันนี้พี่ลิงก็ไม่แน่ใจว่าในภาคของโมบายเนี่ยมันจะพอร์ตขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เข้ามานะต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงเนาะและนี่คือการเปรียบเทียบของภาพในคอมมิกผมกับภาพเนื้อหาภายในตัวแมปอันนี้ก็จะสังเกตเลยว่าฉากต่างๆครับผมที่โกสต์อยู่เนี่ยแทบจะเหมือนกันเกือบๆ 90% เลยนะเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มว่าเป็นแบบนี้แบบแน่นอนเลยเนาะในเรื่องลักษณะภูมิประเทศของตัวด่านนะผมก็จะแน่นอนว่าจะมีโกดังเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางฉากผมแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งแต่สิ่งที่ทำให้ด่านนี้เนี่ยมันค่อนข้างปวดหัวนิดนึงก็คือเนื่องด้วยมันเป็นโรงงานผลิตรถถังนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรถถังเนี่ยวางอยู่เต็มฉากซึ่งมันจะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถทำการแอบลอบสังหารศัตรูหรือก็คือใครที่ชอบเป็นสายแคมป์หรือว่ามือสายสไนเปอร์ผมด่านนี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบกันมากๆเลยนะเพราะว่ามีจุดที่เราสามารถแอบยิงศัตรูได้เยอะมากๆยิ่งเป็นด่านยึดจุดยึดฐานเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเล่นด่านนี้เนี่ยวิ่งกันหัวหมุนแน่นอนนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในความคิดของพี่ลิงกับผมตัวด่านเนี่ยมันน่าจะเอาพื้นที่ที่มาในขนาดกลางเข้ามาในภาคโมบายนะเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าด่านไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะผมซึ่งในมือถือเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวด่านน่าจะเอาบริเวณพื้นที่ที่เป็นต่อสู้กันในบริเวณที่เป็นโกดังมากกว่าฉากข้างนอกเนี่ยเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นกันนะแต่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตเนื้อหาล่าสุดที่ปรากฏมาในคอมิกแบทแมนพาร์ทซีซั่น13ครับผมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างที่อยู่ในคอมิกกับผมคือเนื้อหาที่เป็นออฟฟิเชียล 100% แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคอนเฟิร์มเลยว่ามันจะมาแน่นอนนะผมแต่การมาของตัวเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีการดีเรย์ได้นั่นเองผมอย่างน้อยเนี่ยจากที่พี่ลิงไปเก็บข้อมูลมาผมการดีเรย์ช้าสุดเนี่ยไม่เกิน2ซีซั่นเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ซีซั่น3การดีเรย์ล่าสุดเนี่ยก็จะไม่เกินประมาณซีซั่น14ถึงซีซั่น15นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากเล่น P90 ก็รอได้เลยเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้เล่นกันแบบแน่นอนแล้วนะแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วI'm gonna go to the top of the first one.